ครับท่านผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับวันนี้ก็เมื่อเช้าเราก็ไปทำบุญตักบาตรกันใช่ค่ะเป็นมงคลกับทำบุญเจริญทานเจริญศีลปฏิบัติธรรมทานศีลภาวนาเป็นหลักของชาวพุทธเราใช่ค่ะเพราะวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะวันวิสาขบูชานี่เองนะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกแหละช่วงเช้าหลายคนอาจจะได้มีโอกาสได้ไปตักบาตรนะคะได้ปฏิบัติธรรมนะคะได้สวดมนต์กันนะคะแล้วก็ในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะบางท่านก็จะได้มีโอกาสได้ไปเวียนเทียนกันด้วยนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่อาจารย์ได้บอกค่ะทานศีลภาวนาการปฏิบัติการทำบุญการให้ทานควบคู่กันไปนะคะแล้วก็ใครที่มีลูกมีหลานนะบอกกับน้องๆเยาวชนตัวเล็กๆเนี่ยแหละค่ะสั่งสอนให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าวัดเข้าวานะคะอย่างนั้นเราเขาจะได้มีโอกาสได้ซึมซับสิ่งดีๆเนี่ยแล้วก็ได้ปฏิบัติหลักธรรมแบบนี้ตลอดไปด้วยครับในความเจริญรุ่งเรืองนะครับทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะนะแต่ว่าวันนี้นะคะเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ไม่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็ยังอาจจะไม่ค่อยทราบกันนะคะหรือว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยยังทราบไม่หมดกันวันวิสาขบูชาตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ของประเทศไทยอย่างเดียวนะแต่ถือว่าเป็นทั่วโลกนะคะที่ให้การยอมรับค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราได้รับรู้ว่าเราได้มีการพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แล้วก็ไปนิพพานด้วยนะคะทำให้มีหลักธรรมคำสั่งสอนเนี่ยยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้อย่างน้อยๆเนี่ยอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคได้ยินกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่วันวิสาขบูชาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ค่ะกิจกรรมที่จะทำกันในวันนี้นะคะนอกจากจะมีการทำบุญใส่บาตรแล้วนะคะหรือว่ามีการเวียนเทียนแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีในส่วนของการปล่อยนกปล่อยปลานะคะเพื่อสร้างบุญกุศลค่ะมีการจัดนิทรรศการนะคะเผื่อว่าหลายๆคนยังไม่ได้ทราบประวัติความเป็นมาก็ได้ทราบกันว่ามีความเป็นมายังไงบ้างและหรือว่าต้องทำอย่างไรบ้างกิจกรรมแบบนี้เพราะว่าวิสาขบูชาเนี่ยทั่วโลกให้การยอมรับฉะนั้นเราเองชาวพุทธนะก็ต้องสืบต่อแล้วก็สืบสานในส่วนของพระพุทธศาสนาด้วยครับเป็นหน้าที่ของผู้สานิกชนนะครับใช่ค่ะนะปฏิบัติดีคิดชอบประกอบเป็นกุศลอย่างต่อเนื่องทุกวันบุญจะเป็นตัวนำพาทำให้สู่ทางพระนิพพานบุญจะเป็นตัวนำพาทำให้พวกเราเบ่งบานและเบิกบานในหน้าที่การงานการเงินและก็ครอบครัวครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยช่วงของสัปดาห์วิสาขบูชาแบบนี้เนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลหรือว่าสัปดาห์สำคัญนะคะนั่นคือวันอัฐมีบูชานี่เองนะหรือว่าเป็นหลังจากวันวิสาขบูชาเนี่ย8 วันก็จะมีการประชุมเพลิงพระพุทธเจ้านะคะก็เผื่อเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะในช่วงของเทศกาลสัปดาห์อัฐมีบูชาแบบนี้ตั้งแต่วันนี้เนี่ยจนถึงประมาณสัปดาห์หน้านะคะใครที่อยากจะแวะเวียนนะไปเที่ยวกันที่ท้องสนามหลวงได้ไปกราบไหว้พระประธานนะคะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวเนี่ยอย่างเทศกาลอัฐมีบูชาเนี่ยต้องบอกว่าห่างหายไปนานหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักกันแต่ว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเองนำเสนอผ่านทางรายการด้วยนะคะส่วนอาจารย์เองก็ได้มีโอกาสเนาะได้ไปกวนข้าวทิพย์หรือว่าข้าวมุทุพยาแบบนี้เพราะว่าหลายคนบอกเอ้ยเรายังไม่เคยรู้จักเลยอย่างน้อยๆเนี่ยได้รู้จักกันนะคะว่าเรื่องราวความเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีความสำคัญยังไงบ้างฉะนั้นก็แวะเวียนนะไปเที่ยวงานได้นะคะหรือว่าไปร่วมกันได้กราบไหว้พระประธานได้เช่นเดียวกันค่ะนะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะสำหรับวันสำคัญแบบนี้นะคะวันวิสาขบูชาแล้วก็เป็นวันหยุดนะวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ได้มีโอกาสได้หยุดยาวกันหลายวันเลยพักผ่อนแล้วเนี่ยได้มีโอกาสได้อยู่กับบ้านหรือว่าไปต่างจังหวัดก็ตามก็อย่าลืมนะคะไปร่วมกันทำบุญด้วยนะคะก็ไปเวียนเทียนกันเวียนเทียนเวียนเนี่ยนะฮะทันอยู่นะครับส่วนใหญ่ผมก็ไปวัดหลวงพ่อโสธรนะฮะไปเวียนเทียนกันไปถือว่าพวกเราเนี่ยคือทำหน้าที่กันให้นำพาชีวิตนะครับด้วยหลักการแห่งธรรมะนะด้วยหลักการแห่งความคิดนะสติปัญญาทั้งหลายก็จะทำให้เบ่งบานและเบิกบานในที่สุดค่ะนะครับเวลาเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเขาบอกว่าเราไปด้วยความสุขใจ ความปลื้มใจเนี่ยนะมันก็จะรู้สึกว่าจิตใจเราเนี่ยสบายโล่งปลอดโปร่งบางคนบอกเอ้ยเราเครียดต่างๆเนี่ยสวดมนต์ก็ได้นั่งสมาธิอย่างที่อาจารย์ได้เคยสอนเอาไว้ก็ได้เหมือนกันคือบางทีเนี่ยเขาวัดไปเจอดื่มสุราเมาคือเอาเมายานะครับยาเสพติดทั้งหลายเรื่องการพนันผิดกฎหมายนะก็อย่าเอาบาปไปแลกบุญจะขาดทุนล่ำไปอันนี้เรื่องจริงแล้วก็รณรงค์นะฮะถ้าจะให้หัตถานะครูหัตถาลงไปพื้นที่แต่ก็ตามไปส่งเติมเต็มเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างพระรอพระอะไรทั้งหลายเนี่ยเน้นเลยนะครับว่าถ้ามีเหล้ากลับทันทีนะไม่บอกกล่าวเจ้าภาพนะครับยกคณะของพิรเตินกลับเพราะเราไม่สนับสนุนนะฮะไม่ทานเหล้าไม่ดื่มเหล้าบริเวณวัดบาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเราค่ะ
ถ้าบอกว่าน้ำเมาในบางทีมันทำให้เกิดเหตุต่างๆได้ทะเลาะเบาะแว้งกันตีกันสติมาหรือเปล่าก็ไม่มาเลยอยู่บ้านเฉยๆนะแต่ว่าเอาแก้วมาเอาขวดมาแล้วก็ดอทอกันบางทีก็ตีกันคือไม่มีสาระอะไรฮะเรื่องราวดีๆเนี่ยคือรักตัวกลัวตายสงวนตัวนะฮะกลัวบาปก็พยายามละลดเลิกเล่าในวันเข้าพรรษาใช่ค่ะหรือว่าวันสำคัญสำคัญเนี่ยพระใหญ่กันแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะถือโอกาสวันเข้าพรรษาอย่างเดียวแต่หนูว่าเดี๋ยวนี้ยุคสมัยใหม่นะพอถึงวันสำคัญสำคัญหลายคนก็ถือโอกาสเนี่ยปฏิบัติหรือบางคนก็ลดละเลิกไปเลยก็มีเพิ่มปริมาณมากขึ้นไม่อยากบรรยุดอ้าวพ่อมาลูกเฮสุดท้ายไม่เหลืออะไรค่ะนะฮะมันไม่ได้อะไรเลยในแก่นสารที่แท้จริงในบรรยุดเนี้ยครับใช่แล้วนะคะแล้วพูดถึงเรื่องของทางพุทธศาสนาก็ฝากด้วยเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอยากจะมีโอกาสได้ร่วมบุญกันอีกครั้งนึงนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์เลยดีกว่านะตั้งแต่วันที่13แล้วก็14สิงหาคมนะคะเราจะได้ไปร่วมกันหล่อพระพุทธชินราชนะคะหน้าตัก59นิ้วนะคะที่วัดวารีศิรารามอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะคะในรอบปีที่ผ่านมานี้เราไปดูแลในส่วนของโบสถ์แต่ว่าพระพุทธชินราชพระประธานแบบนี้ก็จะได้มีโอกาสได้ร่วมหล่อร่วมสร้างร่วมกันด้วยผมเป็นประธานจัดสร้างนะอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นทางการแล้วค่ะอย่างที่เราไปเจอนะฮะที่หลังคาไม่มีนะฮะก็ไปร่วมด้วยเช่นกันจนหลังคาณปัจจุบันนี้น่าจะดำเนินการหน้าบันเสร็จแล้วก็จะมีด้านที่เป็นด้านหลังคาพระโบสถ์นะครับท่านผู้ชมเราก็จะเห็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำฐานพระขึ้นมาอีกนะสิ่งนี้นะฮะท่านผู้ชมนะค่อยร่วมปูนกันไปนะเพราะงานนี้เป็นงานที่เป็นการสร้างกุศลหนึ่งในโครงการนะโบสถ์13หลังที่ผมเองผมก็ทำอย่างต่อเนื่องวัดนี้อาจจะล่าช้าวันนี้อาจจะเร็วก็แล้วแต่นะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เทวดาจะเสกสรรปันแต่งสุดท้ายผมก็พอเวลาอันเนี้ยช่วงกฐินนะก็จะไปทุกโบสถ์แล้วปีนี้นะฮะเรียนทราบว่าในโครงการของบุตรที่ถาธรรมเนี่ยได้สร้างนะรูปหล่อองค์เหมือนเล็กๆนะครับเอาไว้แขวนคอก็จะเป็นหลวงพ่อพุทธเจริญราชนะครับเป็นแล้วก็หลวงพ่อแสนล้านแล้วก็หลวงพ่อพระพุทธรัตนะมงคลชัยแสนล้านสามพระองค์เนี่ยจะอยู่ในกล่องในแพ็กเกจเดียวกันรวมถึงพระนะฮะมีครูพระบารมีศรีวุฒิเตชชัยด้วยโอ้นี่แหละค่ะทุกคนจะได้มีโอกาสกันเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปแค่กราบไหว้พระประธานแต่ครั้งนี้ได้มีโอกาสได้ร่วมบูชาและร่วมสร้างร่วมกันด้วยจะไปใครเป็นข้าราชการเตรียมไว้เลยฮะพระยอดธงค่ะอ้าวสร้างด้วยมูลนิธินะมูลนิธินี่ทำได้เปิดสาระกุศลแล้วเอาเงินเอาทรัพย์ปัจจัยเนี่ยไปร่วมสร้างโบสถ์โดยไม่ได้ค่าใช้จ่ายนะฮะท่านอย่าลืมนะคอนเสิร์ตอ่ะเราก็ไปช่วยเหลือเติมเต็มอย่างอาคารเรียนโรงเรียนเนี่ยที่จะไปสร้างที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเราก็จะไปไปทำไปสร้างให้เสร็จตรงนี้นะครับรวมถึงการจัดคอนเสิร์ตกับหนุ่มกะลาเนี่ยใช่แล้วค่ะพูดถึงคอนเสิร์ตด้วยเลยดีกว่านะคะเพราะว่าจะเกิดขึ้นนะคะวันที่5มิถุนายนนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1โครงการนะคะที่ทางมูลนิธิหัตถธรรมร่วมกับกลุ่มคนรักไพ่เซียมซีพุทธนะคะซึ่งครั้งนี้เขาจะได้ร่วมกันจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลค่ะซิงฟอร์ชาวเกิดขึ้นนะคะก็จะนำไปร่วมกันสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านนาอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วที่อาจารย์ได้บอกว่าศิลปินนำโดยคุณหนุ่มวงกลานะคะโอ้โหเราเห็นหน้าค่าตาแล้วต้องบอกว่าเราได้ฟังเพลงเขามาโดยตลอดแต่ครั้งนี้เขาจะมาร่วมบุญด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณนิ้งหน่องนะคะจากวงแพนเค้กนะคะมีคุณสุกัญญามิเกลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีศิลปินอีกมากมายนะคะที่จะไปร่วมกันนะคะสร้างความบันเทิงนะคะอย่างของทางฝั่งมูลที่เองขาดไม่ได้ค่ะพี่รัชนกศรีโลพันธ์พี่ดุเทพอยู่มิทักนี่แหละค่ะแล้วก็รวมไปถึงน้องมวยน้องมวยค่ะน้องมหันจิตค่ะใช่น้องมวย น้องมหันจิตนะแล้วมีน้องทรายด้วยนะคะก็จะไปร่วมกันใช่ค่ะก็ได้มีโอกาสไปร่วมสนุกกันแล้วก็ที่สำคัญเราจะไปนะคะตั้งซุ้มนะตักไข่สอยดาวนะคะรายได้ทุกบาททุกสตางค์ก็จะมอบสมทบทุนนะให้กับโครงการนี้เพื่อจะได้ไปสร้างโรงเรียนให้กับน้องๆหนูๆเขาครับนี่แหละฮะคือถ้าเราสร้างอาคารเสร็จปุ๊บเนี่ยน่าจะมีห้องสมุดหรืออะไรแล้วก็ลงพื้นที่เองนะฮะก็จะไปร่วมกับคณะของเซียมซีพุทธนะครับกลุ่มของคนรักไพ่เซียมซีไพ่เซียมซีก็คือไพ่ที่เหมือนกับไพ่เซียมซีเนี่ยก็คืออาจจะเป็นไพ่เหมือนกับวิเคราะห์พยากรณ์อย่างเงี้ยแต่กลุ่มนี้เนี่ยก็บอกว่าต่อไปเดี๋ยวใครจะเรียนนะไพ่เนี่ยฟรีเรามีโรงเรียนเปิดทุกฟรีนะเร็วๆนี้คือไม่เอาสตังค์อ่ะรู้สึกว่าอยากจะเรียนประเทืองวิชาประเทืองปัญญาไม่เก็บสตังค์อ่ะเน้นไม่เก็บสตังค์เห็นมั้ยล่ะแต่เดี๋ยวครูอาจารย์ก็คงจะต้องมีโอกาสได้ร่วมนะฮะการวิเคราะห์ด้วยไพ่เซมซีหรือก็ได้ว่าจะยังไงนั้นเป็นอนาคตการแต่เขามีกลุ่มอยู่แล้วแต่ซึ่งเราก็จะเติมเต็มเพราะกลุ่มคณะนี้ก็ไปสร้างโบสถ์เดี๋ยวก็จะไปสร้างพระประธานร่วมกับอาจารย์อาจารย์เราเลยต้องร่วมลงแรงลงใจสร้างทั้งโรงเรียนสร้างทั้งพระฉะนั้นเจตนาชัดเจนนะครับ
มูลนิธิเนี่ยทำจริงๆอะไรก็ได้เบื้องต้นเบื้องหน้าเบื้องกลางสุดท้ายแล้วลงมือทำด้วยหัตถธรรมต้องลงพื้นที่เองนี่แหละนะคะนอกจากจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันแล้วได้ช่วยเหลือน้องๆกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวได้ลงพื้นที่กันได้เห็นพื้นที่กันเลยได้ไปร่วมสร้างกันด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมหรือว่าคอนเสิร์ตนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นนะคะที่ The Walk เกษตรนวมินทร์นะคะประมาณ 17:00 นเป็นต้นไปนะคะใครสนใจนะก็สามารถที่โทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้บัตรนะคะราคา500บาทเท่านั้นเองนะคะก็จองบัตรได้เลยนะ0950549256นะคะรายได้ทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะมอบให้นะคะกับในส่วนของโครงการในการสร้างโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้นะคะแล้วจะได้มีโอกาสได้เห็นน้องๆเขามีโรงเรียนกันนะ4ปีแล้วมีแต่เนี้ยที่เห็นอยู่เนี้ยมันน่าจะเป็นหมุดหรือเป็นอะไรนะเขาเรียกปักไว้อย่างเดียวปักอย่างเดียวนะเป็นเสาต่อหม้อที่เกิดขึ้นมาแต่ว่า4ปีแล้วน้องนะครับก็น้องก็รอคอยก็ไม่สําเร็จเสร็จสิ้นสุดท้ายสุดนะคณะกลุ่มคณะแรงศรัทธานะฮะคณะแฟนรายการรวมถึงคณะศิษยานุศิษย์ที่เป็นศิษย์มีครูทุกคนเนี่ยก็ร่วมใจรวมจิตนะฮะกับร่วมกับบริษัทธรรมเอาไปองค์กรการกุศลนะแล้วก็จะต่อยอดกันต่อไปผมบอกแล้วไงเน้นการศึกษาเน้นเรื่องของการเรียนรู้นะฮะแล้วก็พัฒนาคุณธรรมให้ร่ำเลิศประเสริฐด้วยจิตใจที่มีธรรมะแล้วชนะมารทั้งปวงนี่แหละปลดห่วงทุกสิ่งค่ะเขาบอกว่าได้เอ่ยละจบด้วยเอ่ยนี่แต่ว่าสิ่งอื่นใดเนี่ยได้มีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างกุศลดูแลสบายใจน้องๆหนูๆมันมีความสุขนะคะมันมีรอยยิ้มกลับมาแล้วทุกๆครั้งที่ได้มีโอกาสทั้งลงพื้นที่ไปเนี่ยทุกคนก็จะเห็นครัวถาเต็มที่ดูแลทุกขั้นตอนนะแล้วก็ครั้งนี้เรามาร่วมกันเมื่อใดก็ตามมาถาลงนะฮะทุกวงการทุกคณะต้องจัดหนักดูแลเต็มแต่เน้นนะฮะเราต้องรักถิ่นฐานรักประเทศชาติดูแลสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกันชาติศาสนามหากษัตริย์เราต้องร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันใช่เพราะว่านำคนดีขับขึ้นมาให้มีฝันกำลังใจนำเด็กๆเยาวชนอนาคตของชาติอ่ะให้มีรู้จักกันให้ก่อนแล้วเรามีโอกาสเราจะสอนธรรมะเล็กๆเก็บความรู้ดีๆหรือกสิณไฟเทวทานให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆได้ค่ะน่าชื่นใจมั้ยน่าชื่นใจใช่แล้วนี่มันต่อยอดให้กับน้องๆเขาจะได้โตขึ้นเป็นเยาวชนที่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรมนั่นเองนะคะก็ฝากไว้แล้วกันนะกับกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้นะคะก็ไปร่วมบุญกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะไปเจอกันได้นะคะแล้วขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ถึงแฟนรายการทุกๆคนด้วยที่ต้องร่วมแสดงความยินดีนะเมื่อบอกไปแล้ววันนึงแต่ว่าวันพุธนี้พุธที่25นี้นะคะใครที่อยากจะไปพุธนี้แล้วน้องใครอยากจะไปร่วมแสดงความยินดีกับครัวฐานนะคะเจอกันได้นะบ่าย2ที่เซ็นทรัลเวสเกตนี่เลยนะคะที่เดิมที่จัดคอนเสิร์ตเลยใช่แล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยรับนะคะรางวัลค่ะจากสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนาประเทศไทยนะคะที่มอบรางวัลให้กับครัวฐานในฐานะผู้ส่งเสริมพุทธศาสนานั่นเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อหรือว่าการลงพื้นที่การช่วยเหลือนะคะฉะนั้นปรบมือกันดังๆแล้วไปเจอกันได้เลยมีปรบมือดังๆเลยนะจะนั่นเวสเกตนะคะเพราะว่าเนื่องในเทศกาลอาธมีบูชานั่นเองนะคะก็ไปเจอได้นะคะวันพุธที่25พฤษภาคมบ่าย2นะคะที่เซ็นทรัลเวสเกตหรือว่าใครจะติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นั่นเองนะไปร่วมแสดงความยินดีกับครูต้นบุญของเราได้บ่าย2ค่ะบ่าย2โมงครับบ่าย2โมงนะไปเจอกันได้นะคะแต่วันนี้ค่ะตามคำสัญญาค่ะเราได้เห็นภาพบรรยากาศในเมื่อวานนี้ก็เป็นช่วงแค่ครึ่งแรกก่อนที่ศิลปินจะขึ้นเวทีมาร้องเพลงนะคะเห็นทั้งสิงโตคณะนั่งปักไปแล้วน้องๆแฟนโชว์จากไซเบนเดย์และครัวถาก็ได้มีโอกาสได้ไปเปิดงานกับน้องๆด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เต็มอิ่มเลยค่ะได้เห็นภาพบรรยากาศศิลปินนะคะว่าโอ้โหร้องเพลงสนุกสนานแค่ไหนเต้นรำกันมันแค่ไหนนะคะมีทั้งคุณอาสุเทพประยุนพิทักษ์อาจารย์นิสิกลิ่นดีอาเดือดอกสะดาวคุณธิดาดวงดาวคุณเอกอนันต์ดวงดาวนะคะพี่ชนกศรีโลพันธ์คุณโกไข่ในสนคุณต้ากิติศักดิ์คุณบิลเดอะสตาร์จบนักแสดงก็นั่นจากช่อง7นะมีนรสอยดาวด้วยแล้วก็มีน้องซ่าจาก The Face Thailand มีน้องมั่วหัตถจิตนะคะร้องมหาลัยเวอร์ชันอันนั้นคุณไปใช้นี่ขออนุญาตหรือยังนะถือเลยค่ะถือเลยสมรอยเลยแล้วก็รวมไปถึงนะคะได้เห็นบรรยากาศนะโอ้โหพี่ๆทุกๆคนนะเต้นกันบ้างสนุกกันบ้างมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะก็ถึงบอกนะฮะทำไมต้องจัดคอนเสิร์ตเพราะว่าศิลปินแต่ละคนนะเก่งในด้านคนละด้านกันเพลงหรือว่าแม้แต่การร้องทุกคนก็มีจุดเด่นเฉพาะตัวเลยมารวมกันแต่สุดท้ายก็สำเร็จนะใช่ค่ะได้โรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวลงโครงการฟื้นคือชีวิตก็จะลงพื้นที่แล้วนะครับไปร่วมไปช่วยต่างๆนะท่านบอกว่าท่านเตรียมไปเลยว่าเราเองลงพื้นที่จริงแล้วก็ทำให้หนักแน่นเพราะเราก็ทยอยอยู่แล้วแหละที่ท่านซื้อบัตรอะไรมาเนี่ยเราเริ่มให้กันจากคนที่มาร่วมงานตั้งแต่ผู้พิการนะฮะตัดขาที่มาจากศรีสะเกษแล้วก็มอบเงินส่วนหนึ่งให้ไป
ไปดูแลแล้วก็รวมไปถึงน้องที่เคยเหมารายการตอนนั้นที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนที่ป่วยมา7ปีอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้นำรายได้เนี่ยมอบไปให้แล้วแต่ว่าบัตรเนี่ยให้เลยโอ้ยังมีอีกนะยังมีอีกหลายครอบครัวเลยนะคะที่ตอนนี้ครัวทานลิสต์แล้วล่ะว่าก็จะได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้องๆที่เขาตกทุกข์ได้ยากกันแต่ว่าวันนี้ค่ะถือว่าเป็นวันหยุดพักผ่อนกันละกันจะได้ชมบรรยากาศคอนเสิร์ตกันนะคะว่าโอ้โหคอนเสิร์ตศิลปินแต่ละคนเป็นยังไงบ้างชมภาพเลยค่ะครับสัญญาธุรกิจก็ประมาณ500กว่าล้านแล้วครับซึ่งเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยโดยอาจารย์ขัดขานี่แหละครับช่วยมานะครับทุกอย่างดีวันนี้ได้ก็เพราะท่านอาจารย์ขัดขาครับกับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับไพเราะเพราะพอผลเพลงพระราชนิพนธ์เป่าแซกนั่นเองโอ้โหแล้วแบบไพเราะมากๆจำได้ว่าได้ครูประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาฉันเองก็เกิดคำถามขึ้นมาข้างใน
ำบากกว่าเรานะครับแล้วก็ปันน้ำใจไปถึงใช่แล้วฮะ
นี่แหละค่ะต้องบอกว่าใครที่คิดถึงบรรยากาศแบบนี้นะคะสามารถดูย้อนหลังได้นะคะไปที่ YouTube ก็ได้นะคะแต่รับรองว่าความสนุกความประทับใจเนี่ยเมื่อวานจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเหมือนคนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเปิดประตูของฮอลล์เข้ามาปุ๊บเนี่ยเจอหน้ากันโอ้โหเหมือนเป็นคนในครอบครัวจริงๆและมีรอยยิ้มด้วยครัวถาก็มีรอยยิ้มยิ้มมากเลยครับ รูปเลยลงมาก็จะประคุณขอให้พระพุทธเจ้าราชร้อยสำเร็จเพราะว่าต้องใช้เงิน
ประมาณ 5-6 แสนบาทคือพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเนี่ย 180,000 องค์ละ 90,000 นี่ก็มีเจ้าภาพเจ้าของแล้วอนุโมทนาบุญด้วยเลยแล้วส่วนหนึ่งครูอาสาก็เก็บนะฮะเก็บเงินเก็บปัจจัยที่ได้ทำพิธีกรรมอะไรส่วนที่สามารถจะทำได้ขนาดว่าดูชัยภูมิมงจุ้ยให้กับศิษยสิทธิ์เก่าๆที่ไม่ใช่แฟนรายการเนี่ยก็ไปนะแล้วเอาเงินเนี่ยเก็บไว้แล้วเก็บไว้เพื่อรวมไว้สร้างพระผมตั้งใจจริงๆท่านผู้ชมเพราะว่าพระเนี่ยเป็นพระประจำพระอุโบสถนะครับเป็นพระประจำโบสถ์คือพระอุโบสถต้องเป็นอารามหลวงแต่ถ้าเป็นโบสถ์เนี่ยก็คือวัดนะฮะวัดลาดพอไปทำแล้วเนี่ยหลังคาอะไรต่างๆรุดหน้าไปเยอะเราก็มีนะตอนแรกก็จะมีเจ้าภาพแต่ว่าแน่นึ่งเดือยธุรกิจบ้างนะปาไม่พร้อมธุรกิจแบบนี้เจ้าภาพก็ถอยไปสุดท้ายกุฏิก็ต้องลงเต็มพื้นที่แล้วก็ได้สนับสนุนหลวงปู่สุขตลอดในโครงการที่สร้างพระเนี่ยก็เอาวัตถุมงคลไปให้เราเองก็ต้องสร้างเพราะว่าเตรียมกฐินอีกแต่ต้องคือกฐินเนี่ยท่านปฏิเสธได้ว่าผมต้องสร้างเพราะทุกปีต้องมีการปีนี้ก็เลยสร้างพระฮะเพราะเรามาทางพระนะครับมาทางเป็นเจ้าพิธีแล้วก็มาทางความดีงามที่ได้ทำมาเนี่ยเอามาหล่อหลอมเป็นองค์พระประจำพระอุโบสถผมไม่ทราบหรอกครับว่าท่านจะศรัทธาหรือว่าจะบูชาหรือเปล่าแต่ต้องทำเพื่อเป็นนะฮะอนุทินเตือนสติให้พวกเราทำความดีงามมีพระเป็นพระประจำโบสถ์ที่เราได้สร้างกันเป็นของฝันเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่กับชีวิตเราครับมีแหละนะรอคอยกันนะคะเพราะว่าพระเนี่ยครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสได้สร้างพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วฉะนั้นคราวนี้เรามาร่วมบุญกันคือบอกบุญค่ะบอกกับครอบครัวก็ได้นะเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วก็คนเล็กคนน้อยมารวมกันมันก็จะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่แล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่ร่วมกันด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆอยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็สามารถที่จะส่ง SMS มาได้พิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่422-1606นะคะวันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะจะมีโอกาสได้รับหนังสือจากอาจารย์นะคะหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตเล่มนี้นี่นะก็บอกว่าครบเครื่องเลยมีทั้งเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นนะแต่ละคนจะมีบุคลิกเป็นยังไงนะคะนิสัยเป็นยังไงต้องมีการทำบุญยังไงบ้างนี่นะคะก็ยังมอบให้อยู่นะ3ท่านเท่านั้นก็รีบส่ง SMS เข้ามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายๆรายการนะคะก็ส่งมาที่422-1606ส่วนใครมีคำถามเรื่องราวของเลขบัตรประชาชนนะรีบส่ง SMS เข้ามาพร้อมกับ3ตัวท้ายของบัตรประชาชนนะคะก็พิมพ์ตามนี้เลยและจะได้มีการวิเคราะห์จากอาจารย์กันแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ